เมืองทองทีวีจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่กิเลเวเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาสถานที่ฝึกซ้อมเก็บตัวของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับณปัจจุบันนี้ก็ใช้เป็นที่เก็บตัวสำหรับคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยเพื่อเตรียมแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่3กับทีมชาติอิรักในวันที่8กันยายนที่จะถึงนี้นะครับเมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับมุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับหลังจากที่เดินทางกลับมาจากสโมสรอาร์มาเรียนะครับเจ้าตัวก็ไต่ระดับความฟิตแล้วก็เรียกความมั่นใจของตัวเองกลับคืนมาเรื่อยๆณปัจจุบันนี้น่าจะเป็นมุ้ยคนเดิมแล้วล่ะครับและที่สำคัญยังได้ลูกแอสซิสต์รวมไปถึงความเก่าของเจ้าตัวที่เพิ่มมากขึ้นด้วยโดยในไทยพรีเมียร์ลีกนั้นเจ้าตัวก็ทำผลงานได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงทีมชาติไทยคัดเลือกฟุตบอลโลกที่บุกไปชนะทีมชาติไต้หวันมาได้นั้น2ประตูของมุ้ยธีรศิลป์แดงดานั่นก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเจ้าตัวยังคงเป็นนักเตะที่มีคุณภาพเสมอเลยนะครับณเวลาที่ทีมชาติไทยของเราต้องการวันนี้มณฑลทีวีของเรามีบทสัมภาษณ์ของพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดามาฝากด้วยล่ะครับคือมันก็ไม่ได้โอเคมันก็มีส่วนเพิ่มความมั่นใจครับแต่ว่านัดจากนัดไต้หวันอะไรเงี้ยมันก็มีทิ้งช่วงเวลานานแล้วแหละมันผมว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรหรอกกับว่า2ลูกนัดไต้หวันอะไรเงี้ยมันมีหลายเกมที่โอเคผมได้เล่นผมได้เรียกทั้งกำลังเรียกทั้งสมรรถภาพแล้วก็เรียกความมั่นใจผมว่านัดกับไต้หวันไม่น่าจะมีผลอะไรมากมายอิรักก็เป็นทีมที่ดีอะไรเงี้ยก็อยู่ในระดับแถวหน้าของเอเชียแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์รายการใหญ่ๆอิรักก็จะมีส่วนร่วมตลอดไม่ว่าจะโอลิมปิกหรือว่าเอเชียนคัพอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วในการที่จะต่อกรระดับกับระดับเอเชียอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นบทพิสูจน์หนึ่งว่าโอเค 4-5 ปีที่เราพัฒนาทั้งรวมทั้งลีกแล้วก็ทั้งทีมชาติมาเนี่ยเรามันจะเป็นบทพิสูจน์ว่าเราถึงระดับไหนแล้วก็ฝากเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับก็เนี่ยครับมันฟุตบอลโลกมันเกือบจะถึงครึ่งทางแล้วก็คือนัดที่3แล้วในรอบแรกเลยครับก็เล่นในบ้านก็เหลืออีกแค่2นัดในการเจอกับอิรักแล้วก็ไต้หวันเลยครับก็ฝากเชิญชวนแฟนบอลทุกคนครับมาเชียร์ทีมชาติไทยแล้วก็หวังว่าในวันที่8จะมีความสุขกลับออกไป